ทั้งโลกตกตะลึงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับรัสเซียไม่มีใครนึกว่าใครจะกล้าโจมตีรัสเซียแบบไม่ทันตั้งตัวมือปืนมากันอย่างน้อย5คนสวมชุดลายพรางแล้วก็ถือปืนอโตโมติกค่ะเข้าไปที่คอนเสิร์ตฮอล์ที่ชื่อว่า p r o c a s t City Hall อยู่ที่มอสโกจากนั้นก็กราดยิงผู้คนแบบไม่เลือกหน้าคือใจเย็นมากแล้วก็เลือดเย็นมากจริงๆยิงมาตั้งแต่ข้างนอกจนกระทั่งทะลุกระจกเข้าไปจนถึง ทางเข้าไม่เลือกเหยื่อเลยค่ะใครก็ตามที่เห็นวิ่งอยู่ในนั้นก็กราดยิงไม่เลือกหน้าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นคนร้ายมากันเนี่ยแล้วก็มีคนหนึ่งเหมือนเป็นหัวหน้าคอยชี้ด้วยนะคะว่าจะให ปฏิบัติการยังไงจะให้ยิงไปทางไหนจากนั้นก็จะมีลูกน้องที่คอยกราดยิงมีอีกลูกน้องคนหนึ่งที่ตามมาสวมสะายเป้แบ็คแพค,ค,คซึ่งมารู้ในทีหลังว่าแบ็คแพคข้างหลังนั้นนะเต็มไปด้วยระเบิดเพลิงและสุดท้าย เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตไปมากถึง139รายเป็นอย่างน้อยนะคะบาดเจ็บอีกร้อยกว่าคนและด้วยระเบิดเพลิงก็เลยทำให้หลังคาของคอนเสิร์ตฮอล์พังถล่มลงมานี่เป็นการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวทุกอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้าเพียงไม่กี่นาทีที่จะมีการแสดงคอนเสิร์ตของวงร็อกชื่อว่าวงปิกนิกค่ะวงปิกนิกเนี่ยเป็นวงร็อกในตำนานของตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตนะคะแล้วก็มาถึงวันนั้นก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ ตั๋วทั้งหมด6,200ใบถูกขายหมดเกลี้ยงก็เท่ากับผู้คนที่อยู่ในคอนเสิร์ตฮอล์นั้นมีนับพันคนมันกลับมาสู่คำถามว่าใครช่างกล้าคิดจะโจมตีรัสเซียแบบนี้นี่เป็นการท้าทายอำนาจของปูตินถือว่ากระตุกหนวดเสือชัดๆค่ะ หลังเหตุโจมตีที่สุดแล้วกลุ่มไอซิสหรือว่ากลุ่มรัฐอิสลามออกมาถแถลงการรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบอกว่ากลุ่มที่ก่อเหตุชื่อว่ากลุ่มไอซิสเคไอซิสเคก็คือหนึ่งในเครือข่ายของกลุ่มไอซิสนั่นเองนะคะจริงๆชื่อเต็มๆคือกลุ่มรัฐ อิสลามแห่งโคโราชันโคโราชันเนี่ยเป็นอดีตแขวนหนึ่งซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งอิรานเติ์กมินิสถานแล้วก็อัฟกานิสถานเป็นอดีตภูมิภาคหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วแต่ว่าไอซิสเคเนี่ยเขารวมตัวกันถือว่าเป็นนักรบแบบสุดโต่งนะคะเป็นหัวรุนแรงมากที่สุดเลยก่อตั้งกันมาตั้งแต่ปี2557แต่ว่าจํานวนสมาชิกก็ลดน้อยถอยลงเพราะว่าถูกทั้งตรีบันแล้วก็สหรัฐอเมริกาปราบไปเยอะ อเมริกาเนี่ยขึ้นบัญชีแบล็คลิสเลยนะคะสำหรับกลุ่มกไอซิสเค k บอกว่าเป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ผ่านมา i อซิสนั้นเคยก่อเหตุโจมตีทั้งในแล้วก็นอกประเทศค่ะมีทั้งการไประเบิดที่อิหร่านถึงสองครั้งแล้วก็มีทั้งการไปก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่สถานทูตรัสเซียในกรุงคาบูด,ด้วยทีนี้มันก็มาสู่คำถามแล้วว่าแล้วไอซิสเคไปแค้นอะไรรัสเซียทำไมถึงไปโจมตีรัสเซีย ผู้เชี่ยวชาญออกมาวิเคราะห์แบบนี้ค่ะบอกว่าจริงๆก็อาจจะไม่น่าสงสัยสักเท่าไหร่นักเพราะกลุ่ม i อซิสเี่ยจ้องจะทำอะไรรัสเซียมาตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมาพูดง่ายๆคือเล็งเอาไว้แล้วแล้วก็รู้สึกมาตลอดว่าปูตินเนี่ยเหมือนคนที่ทำโฆษณาชวนเชื่อมากเกินไปและข้อสำคัญสิ่งที่พวกเขารู้สึกมากๆเลยก็คือรัสเซียคือผู้สมรู้ร่วมคิดในการกดขี่และก็ข่มเหงชาวอิสลามนั่นเองค่ะ จริงๆเรื่องของการโจมตีสารัดเคยมีข้อมูลออกมาเตือนแล้วเตือนว่ามีกลุ่มหัวรุนแรงจะทำเหตุโจมตีใหญ่ๆในรัสเซีย อาจจะเป็นที่ใดที่หนึ่งที่มีการรวมตัวของผู้คนเยอะๆเช่นการแข่งขันกีฬาหรือคอนเสิร์ตข้อความนี้ถูกเตือนไปยังพลเรือนสหรัฐแล้วและก็ข้อความเดียวกันก็ส่งไปเตือนเจ้าหน้าที่รัสเซียแต่รัสเซียไม่เชื่อค่ะบอกนี่คือคําขู่ของสหรัฐจงใจจะทําให้สังคมรัสเซียไร้เสถียรภาพที่สุดเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นจริงๆหลังเหตุการณ์ประธานาธิบดีป,ปูตินผู้นำของรัสเซียออกแถลงการอย่างแข็งกร้าวแล้วก็บอกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นการก่อการร้ายอันป่าเถื่อนรู้ตัวหมดแล้วใครเป็นผู้ต้องสงสัยควบคุมตัวเอาไว้ได้หมดแล้วและไปจับได้เนี่ยคือจังหวะกำลังจะข้ามไปฝั่งยูเครนด้วยซ้ำหมายถึงอะไรนอกจากนี้ยังบอกว่ารัเสเซียกำลังไล่ตามหาผู้ที่ให้การสนับสนุนและใครก็ตามที่รับผิดชอบเรื่องนี้จะต้องถูกลงโทษอย่างสาสม ในการถแถลงข่าวของปูตินไม่มีสักคำเลยนะคะที่พูดถึง i อซิสทั้งทงที่หลังเหตุการณ์ i อซิสเป็นคนออกมายอมรับว่าเป็นฝีมือของตัวเองในขณะที่ฝั่ง i อซิ K. เองก็มีหลักฐานต่างๆที่งัดออกมาตั้งแต่ภาพ ก่อนที่จะไปก่อเหตุเห็นตัวคนร้ายทั้ง4คนตลอดจนคลิปวิดีโอก็มีค่ะเป็นคลิปฝั่งของผู้ก่อเหตุตอนที่ถือปืนแล้วก็เข้าไปที่คอนเสิร์ต hall เข้าไปกราดยิงมีการตะโกนว่าฆ่าวพวกมันเลยไม่ต้องสงสารมีการตะโกนอันลลาะหอักบานหลังจากที่ก่อเหตุด้วย ที่สุดแล้วหลังเกิดเหตุก็จับกลุ่มคนร้ายได้นะคะผู้ต้องสงสัยมี11คนแต่ว่า4ใน11คนถูกระบุว่าเป็นมือปืนที่เข้าไปก่อเหตุในคอนเสิร์ตฮอล์ค่ะอายุไล่ไปตั้งแต่19ปี20กว่าจนกระทั้ง30ไปตรวจดูแล้วแต่ละคนมาจากทาจิกิสถานส่วนใหญ่แล้วทำงานเป็นคนงานโรงงานเป็นผู้อบพยพแล้วก็มีคนนึงเป็นช่างทาผมด้วยนะคะหลังจากที่ทั้ง4คนถูกจับได้โดยไปจับได้อยู่ ที่แคว้นบริยงส์ก็คือเกือบจะชายเดนเข้ายูเครนทั้ง4คนถูกจับมาแล้วก็ใช้คำว่าสอบปากคำแบบทรหดมากคุณผู้ชมมันมีคลิปออกมาถึงการถูกทรมานต่างๆถูกเค้นว่าทำไมถึงก่อเหตุใครเป็นคนจ้างมาอะไรเป็นแรงจูงใจคลิปโหดมากจริงๆนะคะแต่และคนถูกซ้อมถูกทำร้ายมีคนถูกตัดใบหูแล้วเอาใบหูยัดปากให้กิน มีคนหนึ่งถูกควักลูกตาดวงตาหายไปหนึ่งข้างที่สุดแล้วทั้งสี่คนนี้ถูกตั้งข้อหาก่อการร้ายนำตัวขึ้นศาลหนึ่งในนั้นเนี่ยขึ้นศาลในสภาพคือสลบหมดสติไม่มีสติสตังะคะ่ะบางคนก็มีผ้าพันหัวเอาไว้เพราะว่าหูหายไปข้างหนึ่งรับสารภาพทั้ง4ี่คนคดีนี้จะถูกตัดสินพิจารณาคดีในวันที่22พฤษภาคมที่จะถึงนี้และถ้ามีความผิดจริงก็คือโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิต ทางการรัเสเซียยืนยันนะคะบอกว่าคนร้ายได้รับการช่วยเหลือจากยูเครนเพราะว่าเท่าที่ตอนไปจับเนี่ยคือกำลังหนีจะข้ามแดนไปฝั่งยูเครนในขณะที่ยูเครนปฏิเสธเสียงแข็งเลยค่ะบอกว่านี่ไร้สาระที่สุดยูเครนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด ล่าสุดประธานที่ปดีปูตินออกมายอมรับแล้วนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของกลุ่มไอซิสจริงๆแต่อย่างไรก็ตามก็ยังยืนยันว่าเชื่อว่ายูเครนมีส่วนเกี่ยวข้องรู้ว่าเป็นฝีมือของไอซิสแต่สนใจมากกว่าว่าใครเป็นคนสั่งค่ะ